หามด่วนน้องอันดามันลูกสาวบุ๋มปนัดดาเข้าโรงพยาบาลชาวเน็ตส่งกำลังใจต้องบอกว่าล่าสุดหามด่วนน้องอันดามันลูกสาวของสาวบุ๋มปนัดดารังเข้าโรงพยาบาลด่วนชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับบุ๋มปนัดดานักแสดงและพิธีกรชาวไทยดำรงตำแหน่งนางสาวไทยประจำปีพ.ศ. 2543ทั้งยังเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามัญคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศเป็นที่ทราบกันดีว่าบุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีชีวิตส่วนตัวสมรสกับวีรพงษ์พิพิธสุขสันต์เมื่อ2เมษายนพ.ศ. 2548พบกันตอนไปอบรมหลักสูตรพ.ศ.บ.ที่กองทัพเรือมีลูกสาวชื่อว่าน้องอันดามันต่อมาเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2550ได้ประกาศต่อสาธารณชนว่าเลิกรากันแล้วและล่าสุดหามด่วนน้องอันดามันลูกสาวของสาวบุ๋มปนัดดาเข้าโรงพยาบาลด่วนชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจโดยบุ๋มปนัดดานั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอเล่นงานเจ็บคอมีไข้เสียงหายนอนโรงพยาบาลจ้า